ไวรัส NPV เนี่ยชื่อเต็มๆของมันคือ Nuclear Polyhedrosis Virus นะครับแล้วก็เอาตัว N ตัว P แล้วก็ตัว V มาเรียกย่อๆว่า NPV มันเป็นไวรัสกลุ่มหนึ่งที่ทำให้แมลงเกิดโรคนะครับซึ่งมีอยู่แล้วในธรรมชาตินะครับเราก็ไปหยิบเอาตัวที่ดีที่สุดเนี่ยมาเพิ่มจำนวนนะครับจะเป็นในห้องแลบในโรงงานแล้วเอาไปทดสอบกับหนอนที่กัดทำลายผักของเรานะครับหลังจากผ่านการทดสอบประสิทธิภาพว่ามันสามารถที่จะกำจัดหรือว่าฆ่าหนอนที่ทำลายพืชผักของเราได้เนี่ยเราก็จะมีการทดสอบเรื่องความปลอดภัยประเทศไทยเนี่ยเราพบไวรัส NPV อยู่3 ชนิดนะครับก็คือหนอนของหนอนกระทู้หอมของหนอนกระทู้ผักแล้วก็ของหนอนเจาะสมองฝ้ายนะครับไวรัส NPV เนี่ยมันออกฤทธิ์แบบกินตายกินตายคือยังไงครับกินตายคือหนอนต้องกินเชื้อไวรัสเข้าไปในตัวมันนะครับซึ่งหนอนเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าได้รับเชื้อหรือกินไวรัสเข้าไปหลังจากที่เราพ่นไวรัสลงไปบนต้นพืชที่เราปลูกเนี่ยเมื่อหนอนมากัดกินพืชของเรามันก็จะได้รับเชื้อเข้าไปด้วยนะครับหลังจากที่เชื้อเดินทางจากปากของหนอนไปถึงลำไส้ส่วนกลางเนี่ยไอตัวลำไส้หรือกระเพาะของหนอนเนี่ยมันมีสภาพเป็นด่างนะครับมันจะค่อยๆละลายผึกโปรตีนที่ห่อหุ้มตัวไวรัสไว้เนี่ยให้ไวรัสหลุดแล้วก็เป็นอิสระมันก็จะเริ่มทำลายผนังกระเพาะของหนอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเชื้อก็จะกระจายไปทั้งตัวไปอวัยวะต่างๆระบบเลือดนะครับแล้วทำให้หนอนติดเชื้ออื่นร่วมด้วยแล้วก็จะตายในที่สุดนะครับการที่เราพ่นแล้วหนอนไต่ขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าหนอนป่วยโดยธรรมชาติปกติของหนอนเนี่ยมันต้องหลบซ่อนตัวเพื่อที่จะไม่ให้ถูกไอ้พวกนกพวกแมลงหรือว่าศัตรูธรรมชาติของมันเห็นแต่การที่มันได้รับ NPV แล้วไต่ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าหนอนเยอะขึ้นนะครับแต่นั่นหมายถึงว่ามันป่วยจาก NPV คือลักษณะการตายของหนอนจากเชื้อไวรัส NPV เนี่ยมีลักษณะที่สังเกตได้ง่ายๆนะครับก็คือหนอนจะไต่จากข้างล่างขึ้นมาที่ปลายยอดของพืชที่มันกำลังกัดกินอยู่นะครับแล้วก็ห้อยหัวกลับมาเป็นรูปตัว V นะครับลักษณะการตายแบบนี้เราเรียกว่าการตายจากไวรัส NPV นะครับตัวจะขาวขุ่นในช่วงแรกนะครับและจะเปลี่ยนเป็นสีดำอย่างรวดเร็วภายใน1 หรือ 2 วันเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจที่พ่น NPV ไปแล้วพบหนอนไต่ขึ้นมาเยอะขึ้นนั่นหมายถึงว่ามันใช้ได้ผลครับ